ค่ำวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเขตปทุมวันทรงเป็นประธานในงานพระราชทานรางวัล e q u e s t r i ร n Rising Star Award รน2020โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันขี่ม้าระดับนานาชาติ p r i n c เซส Cup ไ h a i l a ด์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักกีฬาขี่มา้ารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาขี่ มาในประเทศไทยให้มีความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งการจัดการแข่งขัน Princess c u p ไ t h i l l n n d 0 1 9สสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการและนโยบายและพระราชทานแนวทางในรายละเอียดต่างๆเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการพริ c เซส Cup ไ h a i l a ด์2019จำนวน5รางวัลและรางวัลนักกีฬาดีเด่น Best o อ the เ Year ในแต่ละประเภทจำนวน8รางวัลประกอบด้วยรางวัลการแข่งขันพริ c เซส Cup ไ Thailand 2019จำนวน5รางวัลได้แก่รางวัลถ้วยพระราชทานประเภทเรสซัดได้แก่อริณฐาชวตานนท์จากสโมสรไทโปลอแอนด์อีควสเทนคลับ รางวัลถ้วยพระราชทานประเภทจัมปิ้งได้แก่จารุพรล,ลิมปิชาติจากสโมสรเช็คเมทฮอสคลับรางวัลถ้วยพระราชทานประเภทอีเวนติ้งได้แก่กรทวัตสำราญจากสโมสรไทโปโลแอนด์อีควิสเตเรนคลับรางวัลถ้วยพระราชทานประเภทเบสกรูมได้แก่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์รางวัลถ้วยพระราชทานประเภทเบสฟาริเออร์ได้แก่ชมรมขี่ม้าทหารมารักษาพระองค์พร้อมกับพระราชทานรางวัลน,นักกีฬาดีเด่นเบสออฟอะเยียร์จำนวน8รางวัล และโอกาสนี้ดรฮาลานลิงค์นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยถวายโล่รางวัล Best of the Year Bas อ of the b เบสสำหรับนักกีฬาดีเด่นและส่งคุณค่าที่ได้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งนำทีมนักกีฬาขีมา่ม้าทีมชาติไทยควา้าเหรียญทองศิลปะบังคับมา้าประเภททีมในการแข่งขันขีม่ม้าครั้งประวัติศาสตร์ในทวีปเอเชียรายการ F.B.I. Asian Championship พัทยา2019ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้กีฬาขี่ม้าไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชน นของชาติหันมาให้ความสนใจในกีฬาขี่มา้าอันจะเป็นการผลักดันให้กีฬาขี่ม้าของประเทศไทยก้าวไปสู่ระดับสากลและระดับโลกได้ในอนาคต